你好，大家好，你好，同学们，你好，老师。啊，ครั้งที่แล้วเราเรียนถึงบทที่3ใช่มั้ยคะตีซานเคอร์ท่าจ่ายช่างเกอเขากำลังร้องเพลงอยู่ใช่มั้ยคะใช่ค่ะแบบฝึกหัดใครยังไม่ส่งเอ่ยเราซื้อรอตรวจอยู่นะส่งแล้วทีนี้เราจะทำแบบฝึกหัดก่อนเอาเล่มแบบฝึกหัดขึ้นมาก่อนค่ะแล้วตาคายชูชื่ออีเย่เปิดหนังสือหน้า11ค่ะเล่มแบบฝึกหัดเปิดหรือยังเอ่ยเปิดแล้วค่ะเหมือนเดิมค่ะโจทย์มีอยู่ว่าจงวงกลมคำศัพท์ที่ได้ยินต่อไปนี้ต่อซื้อจะอ่าน2รอบให้วงกลมคำศัพท์คำนั้น1ข้อจะมี3รูปภาพวงกลมในรูปเดียวโอเคไหมคะทั้งหมดมีทั้งหมด4ข้ออ่ะข้อแรกเราคำว่าอะไรดีเพื่อนคนอื่นพร้อมหรือยังเตรียมมีสอขึ้นมาด้วยนะคะเอาคำว่าโฉวคืออะไรเอ่ยข้อ2เจียวข้อที่3ค่ะเว่ยป้าข้อที่3ค่ะถุยเสร็จแล้วใช่ไหม4ข้อทีนี้เรามาเฉลยซิข้อที่1ตอบข้อไหนคะ A หรือ B หรือ C B ครับ B เหรอ B ครับ B C ออกเสียงว่ายังไงคะ C โฉแปลว่าโชว์ไปว่าอะไรคะมือมือถูกต้องค่ะข้อที่2ตอบ A หรือ B หรือ C C ครับโอ้ยกูน้ำเด้อลองซื้ออ่านว่าเจียวนะ A ค่ะถูกต้องค่ะข้อที่2ตอบ A ค่ะข้อที่3นะคะตอบอะไรเอ่ย A ค่ะ A ออกเสียงว่าเออเสียงว่าเว่ยป้าค่ะเว่ยป้าแปลว่าหางนั่นเองข้อ4ล่ะคะตอบเอออกเสียงว่าฉุยถูกต้องค่ะแปลว่าขานั่นเองนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการทบทวนคำศัพท์บทที่2เนาะที่เหลือถ้ามีเวลาว่างให้นักเรียนทำเหมือนเดิมค่ะทำเหมือนแบบฝึกหัดในบทแรกเลยก็คือจงยงเส้นจับคู่แล้วเขียนตัวอักษร C ลงในวงเล็บอันนี้ถ้ามีเวลาค่อยทำเนาะโอเคค่ะถ้ามีเวลาก็ทำรอเราซื้อเลยถ้าข้อไหนเป็นพาร์ทการฟังเราซื้อจะพาทำในชั่วโมงโอเคไหมคะทีนี้เราเปิดต่อไปหนังสือเล่มแบบเรียนแล้วตาคายชูเฉยเย่ถ้าใจฉังเกอเขากำลังร้องเพลงใครอ่านได้เอ่ยขอคุณอ่านได้ค่ะฉังเกอแปลด้วยค่ะร้องเพลงคำต่อไปไทยหูอันนี้ดูสระดีๆนะคะ
ันนี้สระเอียวนะคะออกเสียงว่าเที่ยวอูเที่ยวอูเต้นดีแล้วค่ะอ่านออกเสียงเยอะๆอ่านผิดไม่เป็นไรนะคะอ่านผิดเราซื้อแค่ให้อ่านใหม่แค่นั้นเองไม่ต้องกลัวนะคะภาษาจีนต้องพูดบ่อยๆถ้าไม่พูดเลยไม่ได้นะคะเที่ยวอูแปลว่าเต้นอ่ะข้อนี้ล่ะคะอ่านว่าข้านชูอ่าถูกต้องค่ะข้านชูแปลว่าอ่านหนังสือข้อนี้ล่ะคะตัวสีเขียวจั๋วจั่วกงเคอถูกต้องจั่วกงเคอเขาว่าเป็นเสียงสี่เสียงวรรณยุกต์สี่เนาะมันจะเสียงสูงจั่วกงเคอแปลว่าทำการบ้านอ่ะข้อนี้นะคะวาดลูกค่ะลูกสุดท้ายแล้วยินเย็นเย่ยินยินเย่แปลว่าฟังเพลงนะคะอันนี้ล่ะคะถ้าเป็นประโยคอ่านได้ไหมเอ่ยทา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 เมื่อทาได้จั่วเฉินเมื่อเขากำลังทำอะไรเมื่ออ่ะเด็กผู้หญิงตอบว่าทาได้ช่างเกินช่างเกินนะครับเสียงสี่เสียงวรรณยุกต์ที่สี่ช่างเกินอ่ะเขากำลังร้องเพลงอยู่อันนี้ทบทวนเฉยๆนะอ่าลูกต่อไปค่ะเด็กผู้ชายพูดว่าทาทาได้ช่างเกินมาทาได้ช่างเกินมาเขากำลังร้องเพลงอยู่ใช่ไหมเด็กผู้หญิงตอบว่าผู้ทาจ่ายเที่ยวอู่ไม่ใช่เขากำลังเต้นอยู่มันนี่หน่อยแล้วลูกที่สามนะคะเด็กผู้ชายพูดว่าท่าเมินจ่ายจั่วฉินเมอร์พวกเขากำลังทำอะไรอยู่เด็กผู้หญิงตอบว่าท่าเมินจ่ายหัวหัวถ้ามีตัวอาตัวเออข้างหลังให้ห่อเลี้ยงข้าวลึกๆนะคะเขาพวกเขากำลังวาดรูปอยู่นั่นเองค่ะพาร์ทสุดท้ายแล้วในการช่วยชัวฝึกสนทนานะคะท่าจ่ายจั่วเฉินเมอเป็นประโยคคำถามเหมือนเดิมค่ะแปลว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ท่าจ่ายจั่วกงเครือกงเครือแปลว่าอะไรนะกงเครือการบ้านถูกต้องค่ะกงเครือแปลว่าการบ้านทีนี้พี่เหล่าซื้อไปเร็วนิดหน่อยเพราะว่าเราเรียนไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้ววันนี้เหล่าซื้อจะค่ะฝึกแยกโทนเสียงนะคะฝึกแยกโทนเสียงเขาเรียกว่าเปี้ยนยินเลี่ยนฉีคราวที่แล้วเราเรียนสระอะไรไปแล้วบ้างเอ่ยสระอูกับสระเออสระอูกับสระเออใช่ไหมสระอากับสระเออคราวนี้เราเรียนสระโอกับสระอูจำได้ไหมคะอันนี้ยังอยู่ในสระเดี่ยวอยู่นะอันนี้จดโน้ตลงไปเองเลยค่ะตัวโอเรียกว่าสระโอเหมือนกันกับภาษาอังกฤษตัวอันนี้ตัวยูเนาะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าตัวอูอูอันนี้เป็นสระเดี่ยวนะคะเราซื้อจะพาไปทีละตัวเลยนะข้างหน้าจะเป็นพยัญชนะขึ้นก่อนเสมอแล้วจะตามด้วยสระวรรณยุกต์จะอยู่บนข้างบนสระนะคะก็คือจะอยู่ตัวข้างหลังเรามาลองดูสะกดคำแรกสีข้างหน้าพยัญชนะอะไรคะใครตอบได้ปอตัวปอก็คือเสียงปอปาเนาะปอปาบวกสระโอบวกเสียงที่หนึ่งอ่านว่าโอถูกต้องค่ะทีนี้เปลี่ยนจากสระโอเป็นสระอูแล้วก็เสียงวรรณยุกต์ที่3ค่ะเป็นเสียงไม่เอกแต่อ่านแล้วคุ้นรับอ่านได้แล้วพอ4เก่งมากเลยคำนี้ล่ะคะโอโอถูกต้องค่ะโอเก่งจังเลยห้องนี้ตัวต่อมาค่ะพยัญชนะตัวอะไรเอ่ยโอ้โอ้
ตมก็คือมอมา มอมากับสระโอบวกเสียง2เป็นโม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 ถ้าโมคือเสียง4นะคะอันนี้เสียง4จริงๆกับแต่เปลี่ยนจากสระโอเป็นสระอูค่ะมูมูถูกต้องมูค่ะคำนี้อ่านว่ามูตัวต่อไปค่ะเสียง2นะคะเสียง2ไม่ใช่เสียง1โฟโฟถูกต้องค่ะโฟเปลี่ยนจากสระโอเป็นสระอูเป็นโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรามาดูบรรทัดข้างล่างค่ะโมใครอ่านได้เอ่ยโมโมไม่โมครับเสียง2โมโมโมถูกต้องโมทีนี้ไม่มีลูกกันอายุไม่มีลูกกันอายุเราจะออกเสียงยังไงโมเราซื้อบอกว่าไม่มีลูกกันอายุมันคือเสียงเบาเสียงเบาก็คือการออกครึ่งเสียงก็คือเปลี่ยนจากสระเสียงยาวเนี่ยเป็นสระเสียงสั้นโอเคไหมคะตัวนี้ออกโมโมประมาณนี้ค่ะคือเสียงมันจะสั้นลงดูตัวต่อไปค่ะพยัญชนะตัวปอค่ะปอปาบวกกับสระโอบวกกันอายุเสียงที่2เป็นโอ้โหถูกต้องอันนี้ไม่มีรูปบรรณยุกต์อีกแล้วโตโตถูกต้องค่ะโตวันนี้นะคะพยัญชนะตัวอะไรเอ่ยโอ้มันจะไม่คล้ายเสียงไม้เอกซะทีเดียวนะคะเสียงที่3ของเราจะต่ำแล้วขึ้นโอเคไหมคะอันนี้เป็นเสียง3เนาะคำนี้ล่ะคะพยัญชนะตัวอะไรเอ่ยชื่อบวกสระอูเป็นชื่อเสียงที่1ชื่อชูคำนี้เราเคยเจอไหมคะเราเคยเจอในคำศัพท์นะที่มีคำว่าข้านชูนะคะข้านชูที่แปลว่าอ่านหนังสือนะคะชูเขียนอย่างนี้เลยนะคะพินอินตัวสุดท้ายค่ะเสียงเบาปู่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 ถ้าเสียงเบาเราเปลี่ยนจากสระอูเป็นสระอุนะคะเพราะว่าเราสื่อบอกว่าถ้าเสียงเบาก็คือเปลี่ยนสระให้เป็นสระสั้นโอเคไหมคะก็สี่เก่งมากเลยหลายคนเริ่มอ่านพินอินกันได้แล้วเราซื้อก็ไม่ได้กังวลอะไรแล้วถ้าอ่านผิดอินได้ทีนี้เราดูหน้าต่อไปค่ะตาคายชูเออร์ชื่อซานเย่เปิดหนังสือไปที่หน้า23นะคะตอนนี้ใครเปิดมาอยู่ปิดไมค์ก่อนนะคะเริ่มมีซอมปิดไมค์ก่อนใครเปิดมาอยู่เสียงดังมากเลยบอสอ่านได้เทพวิทาปิดไมค์หรือยังทีนี้เราซื้อมันเป็นพาร์ทการฟังการร้องเพลงเนาะเราซื้อก็ไม่รู้ว่าเพลงนี้มันร้องยังไงเราซื้อจะพาอ่านเอานะถ้าอ่านเราอ่านเองได้ไหมถ้าเป็นบทความที่ยาวขึ้นมานิดหน่อยไม่ใช่แบบอ่านแบบคำต่อคำแล้วอะไรใครเปิดมาอยู่เนี่ยวรปัดอะไรเนี่ยวรปัดวรละครอะไรเนี่ยปิดไมค์ก่อนนะคะไหนใครอ่านได้คะถ้าใครอ่านได้เปิดไมค์ตอบเลยไมค์ให้ไปให้วอร์มเมินอะไรเอ่ยวอร์มเมิน学中文วอร์มเมิน学中文วอร์มเมินพวกเรารู้หรือยังว่าคือใครคะวอร์มเมินพวกเรานะคะพวกเราหรือพวกฉันนี่แหละฉันก็คือแปลวอร์ไปว่าฉันเนาะถ้ามีเมินก็คือการแสดงเป็นกลุ่มเป็นก้อนการที่อยู่มากกว่า1คนขึ้นไปนะคะเชตัวนี้ตัว C บวกกับสระเวซอเอชเวบวกเสียงที่2เป็นเชตัวนี้ตัวจือก็คือจอจานบวกสระองค์
เป็นจององจงบวกเสียงที่1ก็ไม่ต้องมีเสียงสูงเสียงต่ำอ่านเสียงที่อ่าวตัวนี้ตัววาแหวนบวกกับสระเอินเป็นวอเอินเบิร์นบวกเสียงที่2เป็นเวิร์นงงไหมคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้อ่านว่า Warmen Chue Zhongwen Warmen Chue Zhongwen พวกฉันเรียนภาษาจีนดูตัวสีม่วงค่ะ Warmen Chang Ge Warmen Chang Ge น่าจะแปลว่าอะไรคะพวกเรากำลังร้องพวกเราร้องเพลงใช่ Warmen เที่ยวอู่นะคะเที่ยวอู่แปลว่าอะไรเอ่ยเต้นเต้นถูกต้องพวกฉันกำลังเต้นดูตัวสีฟ้าค่ะ Warmen Zhuo You Xi Warmen Zhuo You Xi อันนี้คำศัพท์ใหม่นะคะ You Xi แปลว่าเล่นเกมอาจจะเป็นเกมเกี่ยวกับคำศัพท์บัตรคำศัพท์อะไรประมาณนี้หรือว่าจะเป็นเกมมือถือก็ได้ก็ใช้คำว่า You Xi นะคะอันนี้เป็นคำซ้ำค่ะ Warmen Chue Zhongwen ก็ซ้ำ Warmen Zhuo You Xi ก็พวกเรากำลังเล่นเกมอยู่อันนี้ก็ซ้ำจากข้างบนนะคะมันเป็นเนื้อเพลงเนาะเราซื้อก็ไม่รู้ว่าเพลงนี้มันร้องยังไงเราจะทบทวนคำศัพท์ทั้งหมดทบทวนคำศัพท์ทั้งหมดเราซื้อสุ่มอ่านดีกว่าอะไรกรชนกใช่ไหมใช่ค่ะข้อที่หนึ่งอ่านว่ายังไงคะช่างคือแปลด้วยร้องเพลงสุภาพเลิศคำที่สองอ่านได้ไหมคะไม่ค่อยได้ครับรอบสะกดกับไปกับเราซื้อนะตัวเธอข้างหน้าข้างหน้าก็คือตัวเธอเป็นเสียงททหารบวกกับสระเอียวเป็นพอเอียวเที่ยวบวกวรรณยุกต์เสียงที่4เป็นเที่ยวเที่ยวเที่ยวอะไรเอ่ยคุณหรือยังเที่ยวถูกต้องค่ะเที่ยวที่แปลว่าเต้นหรือเต้นรำนั่นเองนะคะข้อที่3เอาใครอ่านดีพัทรานินขออนุอ่านข้อที่3ค่ะลองสะกดพินอินให้เราซื้อฟังหน่อยข้างหน้าเป็นพยัญชนะตัวอะไรคะอ่านได้ไหมคะอนุเปิดไมค์ตอบก่อนค่ะพัทรานินได้ยินเราซื้อไหมคะอ่านได้ไหมคะไม่ได้ค่ะฟังเหรอซื้อสะกดให้ฟังนะตัวข้างหน้าคือพยัญชนะตัวคือค่ะตัวคือเป็นเสียงคอควายบวกกับสระอานเป็นคออานคานบวกวรรณยุกต์อย่างที่4เป็นข้านตัวนี้ตัวชื่อเป็นเสียงชอช้างเนาะแต่เอาปลายลิ้นแตะด้านบนชอช้างบวกกับสระอูเป็นชออูชูบวกวรรณยุกต์อย่างที่1ก็ชูเหมือนเดิมคำนี้อ่านว่าข้านชูข้านชูแปลว่าอ่านหนังสือค่ะถ้าใครอ่านไม่ได้ต้องฝึกออกเสียงบ่อยๆนะคะอ่านตามเหล่าซื้อถ้าไม่ได้เลยไม่ฝึกออกเสียงก็คือเราก็จะไม่ได้ต่อไปนะคะพินอินค่อนข้างสำคัญนะคะในการเริ่มต้นเรียนภาษาจีนเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้ต้องไปท่องจำพยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุกต์ให้ได้ก่อนเราค่อยจะมาผสมคำกันเหมือนอ่านภาษาไทยได้ข้อที่4พีระวัฒน์ค่ะคำสั้นๆอ่านได้มั้ยครับหายไปไหนแล้วจิรวัฒน์ข้อ4ครับตัวจืออันนี้สระอัวครับเราสะกดใหม่สระอัวครับตัวจืดจัวถูกแล้วแต่หนูลืมเสียงวรรณยุกต์ค่ะเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงที่4เสียงสูงจัวถูกต้องค่ะจัวแปลว่าทำนะคะคำนี้ข้อที่5
โมจิอ่านข้อที่5ค่ะใครนะคะหัวหัวข้อที่5ลูกไม่ใช่ข้อ6โมจิหายไปไหนแล้วข้อที่5อ่านว่ากงเคอนะคะแปลว่าการบ้านข้อที่6ค่ะสุภาการหัวมัววาดรูปหรือวาดภาพนั่นเองค่ะข้อที่7ค่ะนิลาวันนอนเรียนเลยข้อที่7อ่านว่ายังไงเอ่ยอันนี้สระเหมือนกับภาษาอังกฤษเลยค่ะข้างหน้าเป็นพยัญชนะเป็นตัวเธอนะคะก็คือเสียงทหารบวกกับสระอิงเหมือนภาษาอังกฤษไม่เอ่ยทออิงทิงก็ไม่มีเสียงสูงเสียงต่ำใดๆทั้งสิ้นก็อ่านทิงธรรมดาทิงตัวนี้แปลว่าฟังนะคะข้อที่8ค่ะเตียนจิราชัยลักษณ์หนูอ่านข้อที่8ค่ะจะเป็นเด็กผู้ชายใช่ไหมน่ะ เปิดไมค์เลยครับเจนจิราชัยลักษณ์ที่ใช้ชื่ออันเนี้ยเปิดไมค์ทำไมให้เปิดไมค์ต่อเอาปอตอบก็ได้ก็8ปอผมไม่ได้ค่ะยินเย่แล้วปอเปิดไมค์ตอบตามหนอซื้ออ่านเสียงตามหนอซื้อยินเย่ตัวนี้แปลว่าเพลงหรือดนตรีนั่นเองนะคะข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายแล้วเอาสุภานัทตอบค่ะอันนี้สระอายครับใช่จ่ายถูกต้องแปลว่ากำลังนั่นเองค่ะคำศัพท์หมดแล้วแล้วทีนี้เปิดหนังสือไปหน้า25ค่ะตาคายชูเออร์ชูอูเย่เป็นเครื่องถางเลี้ยงฉีนะคะจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกฝนการฟังเหมือนเดิมค่ะมีทั้งหมด5ข้อ1ข้อจะมี3ตัวเลือกให้นักเรียนกาเครื่องหมายถูกลงหน้า A หรือ B หรือ C เท่านั้นนะคะเลือกได้ตัวเดียวมีทั้งหมด5ข้อพร้อมกันหรือยังเอ่ยใน25หน้าไหนนะครับ25ครับพร้อมตามหนังสือแบบเรียนหนังสือแบบเรียนพร้อมกันหรือยังจุดเป้ยหาวเลยมาเราซื้อครับผมขออนุญาตออกเข้าใหม่นะครับเสียงมันไม่ออกเสียงใครไม่ออกเสียงเราซื้อหรอไอเสียงโทรศัพท์ครับรีบเข้ามาค่ะเราจะรอนะคะจะได้ทำไปพร้อมกันรอเพื่อนแป๊บนึงเนาะมาแล้วครับโอเคข้อที่1เตรียมดินสอขึ้นมาหรือยังข้อที่1ฟังเสียงของซื้อดีๆนะคะเที่ยวอูเที่ยวอูน่าจะเป็น A หรือ B หรือ C เอ่ยใส่เครื่องหมายถูกต้องหน้าช่องนั้นๆเลยค่ะปอยังเปิดหนังสือยังไม่เจอเลยหน้า25ครับข้อ1อ่านว่าเที่ยวโอ้ A หรือ B หรือ C เอ่ยข้อที่2เราซื้อออกเสียงว่าจั่วกงเคจั่วกงเค
ครูกวินปิดไมค์ก่อนนะคะเสร็จหรือยังคะข้อที่2ข้อที่3ไทเวินไทเวินไทน่าจะเป็นพยัญชนะตัวไหนเอ่ยข้อ2อะไรนะข้อ2จั่วกงคือข้อ3ไทเหวินน่าจะเป็นพยัญชนะตัวไหนขึ้นคะข้อที่4ข้านชูข้านชูข้อสีอะไรนะครับข้านชูข้อสุดท้ายค่ะข้อที่5จีเจียจีเจียพยัญชนะตัวไหนขึ้นเอ่ยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วใช่ไหมคะคนอื่นเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะพี่จีนพัดการฟังให้เราสื่ออ่านก็คือต้องเสร็จให้หมดเลยนะทีนี้เราจะมาเฉลยข้อ1ตอบข้อไหนคะB ค่ะ B อ่านว่ายังไงเอ่ยไทยอู่ไทยอู่เที่ยวอู่จ้าไม่ใช่ไทยอู่เที่ยวอู่เที่ยวข้อที่2ตอบข้อไหนคะข้อ A ค่ะข้อ A ออกเสียงให้เราซื้อฟังหน่อยตัวกองเครื่องชั่วกลมคือข้อที่3นะคะข้อ B ค่ะข้อที่อ่านว่ายังไงคะเหวินไทเหวินไทเหวินตัวนี้แปลว่าภาษาไทยนะคะไทเหวินตัวนี้แปลว่าภาษาไทยไทตัวนี้มาจากคำว่าไทขัวที่แปลว่าไทยนั่นเองค่ะเหวินแปลว่าภาษาไทเหวินภาษาไทยนั่นเองค่ะข้อ4ตอบข้อไหนคะข้อ4ข้าชูโอเคค่ะข้อสุดท้ายข้อ4เจียไปว่าใครคะเจียเจียพี่สาวหรือน้องสาวถูกต้องค่ะที่จริงเจียเจียใช้กับพี่สาวอย่างเดียวนะคะถ้าน้องสาวจะใช้เมื่อย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 ข้างหน้าเนี่ยค่ะเจี๊ยเจี๊ยมันจะมีเสียงมาจากคำว่าเหมือนเคยได้ยินคนอื่นเรียกว่าเจ้เจ้ไหมคะเจ้เคยได้ยินไหมคะนั่นแหละเจี๊ยเจี๊ยก็คือเรียกคนที่ดูเป็นพี่มากกว่าเจ้เจ้ก็เลยเผียที่จริงมันเจี๊ยเจี๊ยนะแต่ว่ามันเพี้ยนมาเป็นเจ้บ้านเราเจี๊ย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 พอเข้าไทยปุ๊บเป็นเจ้เลยงงไหมพอเข้าไทยปุ๊บก็จะเป็นเจ้ไปเลยวิ่งหลับแบตเราซื้อจะหมดมันตันค่ะแป๊บนึงนะคะสักครู่ค่ะหน้าจอมืดแล้วแบตไม่มีบนเลยจังค่อยช้าๆแบตไม่ถึงคุณลิน่าบ่นไรอยู่คนเดียวอ่ะฮะเราได้ไรบ่นไรไม่รู้เองไม่เปิดไมค์คุยกันนะคะเราซื้อซอสเสร็จก่อนค่อยคุยกันโอเคแล้วจากเจี๊ยเจี๊ยเข้าบ้านเราปุ๊บเป็นเจ้เลยเนาะจบแล้วสำหรับบทที่3เราเรียนเร็วเนาะเราจบบทที่3แล้วเราซื้อขอทบทวนคำศัพท์หน่อยค่ะคิ้วภาษาจีนว่ายังไงนะคะคิ้วเหมยเมาเก่งมากค่ะตัวแปลว่าอะไรคะ
ูเยี่ยนจริงตาฉันคิดตาเหลียนเหลียนหน้าหยาฟันฟันและอีกปีชื่อจมูกจมูกจมูกอันนี้เป็นคำศัพท์บทแรกนะคำที่บทที่สองผีฝูงมีกดผีผิวอับผิวโถอีสาบะโถอีสาหรือหัวเจี๊ยนอะไรอะไรถูกต้องค่ะโชว์มือมือจืดแขนมือจืดแปลว่าอะไรคะอ่ะท้องถูกต้องค่ะตี้สี่ตี้ถุยแปลว่าอะไรเอ่ยเอามาจากเซฟค่ะคนอื่นถ้าไม่ตอบปิดไมค์ก่อนนะคะเสียงตัดเพื่อนมากเลยคนอื่นถ้าไม่ตอบก็ปิดไมค์ก่อนเซชินเธออย่าทำเป็นเล่นวันนี้เราซื้อสอนจบบทที่3แล้วชั่วโมงหน้าเราค่อยขึ้นบทที่4เนาะให้เราซื้อได้ไปเตรียม PowerPoint สำหรับพวกเราก่อนแบบฝึกหัดมีข้อไหนทำไม่ได้ไหมคะถามเราซื้อเลยก็ได้ค่ะเวลายังเหลืออีกเยอะไม่มีค่ะแน่ใจเหรอเอาชื่อค่ะหน้า13ทำยังไงคะอะไรนะคะหน้า13ทำยังไงคะหน้า13คำสั่งบอกว่าห้วยอีห้วยก็คือว่าลูกตามคำสั่งทำหน้าไหนนะคะทำหน้า13ใช่ไหมคะหน้า12กับหน้า13ค่ะหน้า13หนูอ่านได้ไม่เอ่ยแต่ว่ามันไม่มีพินอินนะเราซื้ออ่านให้ฟังไหมคะอ่านไม่ได้แล้วเป็นมันวันนี้การบ้านอ่านก็ได้หนูหนูมีโทรศัพท์แล้วมันจะมีแอปหนึ่งที่หนูโหลดมามันจะแปลเป็นพินอินอะค่ะอ๋อแปลเป็นพินอินแต่ว่ามันก็แปลออกมาเป็นภาษาไทยด้วยสิใช่ไหมเราซื้ออยากลองให้อ่ะไม่อยากให้พวกเราใช้ Translate เท่าไหร่นะคะ Translate บางครั้งก็ไม่ได้แปลถูกต้องเนาะอยากให้พวกเรารู้จักความหมายเองโดยไม่แปลได้เองโดยไม่ต้องใช้ผ่านแอปไม่ต้องผ่าน Google โอเคมั้ยคะเราซื้อครับต้องส่งในรายการอ่านตัวอักษรข้างบนไอ้ของหน้า13นี่ผมหน่อยครับผมจะจดไว้หัวอีหัวแปลว่าวาดรูปครับหมายถึงให้เราซื้ออ่านตัวข้างชื่อตัวอักษรจีนใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคค่ะหัวอยู่ช้างเขาฝาทำไมเหมือนของเราซื้อจังเลยเหมือนเราซื้อเคยให้ทำแล้วนะเขาซ้ำเราซื้อหรือเราซื้อซ้ำเขาเนี่ยวอยู่วอยู่ช้างโถฝาโถฝาแปลว่าอะไรคะโถฝาผมผมค่ะผมช้างแปลว่าสั้นหรือยาวคะเราซื้อเคยสอบไปแล้วอันนี้คำตรงข้ามค่ะยาวช้างโถฝาอันนี้แปลเองนะวอยู่ช้างโถฝาตาตัวตัวไปว่าอะไรเอ่ยหูค่ะตาไปว่าใหญ่หรือเล็กคะใหญ่ใหญ่ตาไปว่าใหญ่เสร็จหรือยังคะต่อไปเสี่ยวเหยียนจิงเหยียนจิงไปว่าอะไรคะตาค่ะเสี่ยวไปว่าใหญ่หรือเล็กคะคำตรงข้ามกับคำว่าตาเล็กอะไรเล็กอะไรใหญ่ก็ว่าลงไปตามคำสั่งเขาเลยนะคะแล้วมีต้ามาอีกหนึ่งอย่างต้าผีจืดต้าผีจืดผีจืดแปลว่าอะไรเอ่ยเล็กเอ้ยจมูกใหญ่โอ้ยจมูกใหญ่ต้าใหญ่เสี่ยวเล็กนะอันนี้คำตรงข้ามกันค่ะแล้วก็มีเสี่ยวอีกแล้วเสี่ยวจุ๋ยป้าจุ๋ยป้าแปลว่าอะไรนะคะปากปากเสี่ยวแปลว่าใหญ่หรือเล็กเล็กถูกต้องค่ะ
คุณชายค่ะขอให้ไปเข้าน้ำค่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปค่ะเดี๋ยวเราซื้ออ่านไม่จบเดี๋ยวก็มาถามอีกฟังเราซื้ออ่านให้จบก่อนคำสุดท้ายใครอ่านได้คะช้างเหมยเมาเหมยเมาแปลว่าอะไรคะคิ้วคิ้วช้างสั้นหรือยาวช้างคิ้วยาวทีนี้เราลองแปลทั้งหมดซิวอโยช้างโผล่ป่าแปลเลยแปลให้เราซื้อฟังเลยช้างมีผมยาวต้าตัวมีหูยาวมีไหล่เสี่ยวเหยียนจิงมีตาเล็กต้าปีจื่อจมูกใหญ่จมูกใหญ่อะไรเนี่ยเสี่ยวจุ๋ยปลาปากเล็กมีปากเล็กแล้วอะไรอีกคะช้างหรือเมาคิ้วยาวคิ้วยาวเพื่อนคนอื่นทันไหมคะใครไม่ทันบอกเราซื้อนะคะคนที่ไปเข้าห้องน้ำก็ไปเข้าได้เลยเราซื้อแปดจบแล้วคนอื่นไม่ทันมีไหมคะพัชรานยังเก๋ทันไหมคะผมเมื่อกี้ผมเขียนไม่ทันเกือบทันแล้วใครนะใครไม่ทันตรงไหนนะอาซูขอขออนุญาตไปเข้าน้ำค่ะค่ะถ้าไม่มีใครแบบไม่อยากถามเราซื้อแล้วเราซื้อจะไปเลยนะเราซื้อซ้อมเสร็จแล้วนะคะส่งในไลน์กลุ่มไหมคะกลุ่มครับอันนี้ไม่ส่งก็ได้ค่ะอันนี้ไม่ส่งก็ได้ไว้ส่งเราตอนที่เราเปิดเทอมมาเจอกันโอเคไหมคะครับ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 วรรคที่4กับวรรคที่5แปลว่าอะไรนะเนี่ยถ้าขอเนี่ยแม่ป้าปี่ชื่อปี่ชื่อแปลว่าอะไรเทพบุทาแล้วครับปี่ชื่อแปลว่าอะไรเทพบุทาได้นะจมูกอะละ15บาทจมูกให้เพื่อนหาเองเพื่อนกำลังหาอยู่เราชื่อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจมูกอาจจะหมูกต้าไปว่าใหญ่หรือเล็กใหญ่เราเรียกว่าใหญ่ครับเขียนคำแปลงไปเลยเสี่ยวสวัสดีค่ะเสี่ยวจุ๋ยปลาเสี่ยวจุ๋ยปลาแปลว่าอะไรคะจุ๋ยปลาปากเล็กปากเสี่ยวแปลว่าเล็กนะคะสุดท้ายช้างเหมยเมาช้างเหมยเมาอยู่นี่อันนี้ผมเขียนทันแล้วครับผมไม่ทันแค่2จุดโปรแกรมนอกนั้นทันหมดแล้วเนาะมีใครไม่ทันด้วยบ้างนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้าเรียนนะคะไปแล้วค่ะนี่ไงเชียร์กันเนี่ยชมหน้าตาเพื่อนเข้ามาเรียนแล้วนะคะเราเชียร์เราเชียร์ได้เชียร์ใจเย็นค่ะเอ๊ะลูกก็โฮมลูกสวัสดีครับ